โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงศ์มั่นกิจการนะคะที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวันจันทร์ที่29มกราคม2567ค่ะทางเครือข่ายบ้านเรียนนะคะหรือว่ากลุ่มบ้านเรียนครอบครัวที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลได้ร่วมกันรวมกลุ่มจัดกิจกรรมแนะแนวการเขียนแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าการเขียนแผนการศึกษานี่แหละค่ะวันนี้มีโอกาสดีๆค่ะที่ได้ชวนกันมาบอกเล่าในรูปแบบของการแนะแนวการจัดการทำแผนการศึกษาค่ะเพราะว่าในรูปแบบของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนะคะนอกจากเอกสารส่วนตัวทั้งหลายแล้วจะต้องมีการจัดทำแผนหรือว่าเรียกง่ายๆเอาแบบเห็นภาพง่ายๆเนาะก็คือหลักสูตรของครอบครัวนี่เองค่ะว่าแต่ละครอบครัวมีทิศทางมีแนวทางมีความต้องการอยากจะจัดการเรียนรู้ให้กับลูกๆของตนเองในรูปแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะคะโดยเบื้องต้นเดี๋ยวขออนุญาตกล่าวถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ก่อนนะคะว่าในรูปแบบของตัวกฎหมายนี้นะคะมีในมาตรา12นะคะที่ได้ระบุไว้ว่านอกเหนือจากรัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บุคคลครอบครัวองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นมีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะคะและมาตรา13ค่ะบิดามารดาหรือผู้ปกครองมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้วงเล็บ1การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและการให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลวงเล็บ2เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลที่ครอบครัวจัดให้ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนดวงเล็บ3การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและอีกหนึ่งมาตราที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือมาตรา15ค่ะการจัดการศึกษามี3รูปแบบคือการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยวงเล็บ1การศึกษาในระบบเป็นการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษาหลักสูตรระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอนวงเล็บ2การศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบวิธีการการจัดการศึกษาระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่มวงเล็บ3การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพความพร้อมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคลประสบการณ์สังคมสภาพแวดล้อมสื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง3รูปแบบก็ได้ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตามรวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบตามอัธยาศัยการฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทำงานซึ่งตามกฎหมายที่ระบุอยู่นี้นะคะก็เอื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวได้เลือกที่จะจัดการศึกษาในรูปแบบโฮมสคูลหรือบ้านเรียนหรือว่าการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนี้ล่ะค่ะให้สามารถที่จะจัดการศึกษาให้กับลูกๆของตนเองได้ค่ะและในการจัดทำหลักสูตรหรือว่าแผนการศึกษาของครอบครัวนี้นะคะก็จะมีกลุ่มพี่ๆบ้านเรียนนะคะเรียกว่ากลุ่มเครือข่ายบ้านเรียนค่ะรวมตัวกันเพื่อที่จะถ่ายทอดสื่อสารแล้วก็แนะนำในรูปแบบของการเขียนแผนการศึกษาให้เหมาะสมกับตัวผู้เรียนตามสิทธิของผู้เรียนแล้วก็ครอบครัวนั่นเองนะคะและในกิจกรรมการแนะแนว
การเขียนแผนการศึกษาในครั้งนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยกับหลายๆครอบครัวทีเดียวค่ะซึ่งมีบางครอบครัวที่เราชวนมาสะท้อนแนวคิดหรือว่าหลักการที่ทำให้แต่ละครอบครัวเลือกมาจัดหรือว่าสนใจในวิถีโฮมสคูลนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงจากพ่อเอกนะคะคุณเอกชัยตันติเจริญทรัพย์อันนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะแม่บิ่มนะคะคุณรุจิสยาอิสรางกูลณอยุธยาค่ะพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะแม่กุ๊กนะคะคุณปัทมาห้าศูนย์อยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและแม่นิดนะคะคุณจิราการแสนเกล้าซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะครับผมสวัสดีครับแม่หญิงครับผมเอกชัยตันติเจริญทรัพย์นะครับเป็นผู้ปกครองของน้องณประภัทรตันติเจริญทรัพย์มีความประสงค์ที่จะยื่นแผนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองครับอยู่พื้นที่จังหวัดชลบุรีครับถ้าถามตามความรู้สึกเลยนะครับคุณพ่อเนี่ยไม่ได้มีความรู้ด้านการทำโฮมสคูลเลยแต่แค่พยายามหาแนวทางในการทางเลือกให้ลูกมากขึ้นครับและพอได้ฟังวันนี้เราก็อ่านมาคร่าวๆจากข้อมูลหลายๆอย่างแต่ว่าถึงแม้อ่านมานะครับเราก็จะไม่เข้าใจในรูปแบบของการทำครั้งแรกเพราะเราใหม่กับเรื่องนี้มากตอนแรกฟังปุ๊บรู้สึกว่าในแนวความคิดของเราของตัวผมเองเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยคิดว่าทำเป็นกลุ่มสาระเลยครับกลุ่มสาระ8 วิชาแต่พอฟังไปฟังมาปุ๊บด้วยกฎระเบียบและความและในการเป็นของรูปแบบการศึกษาของคนไทยครับประจวบกับเจ้าหน้าที่เราเลยมีความคิดเห็นว่าส่วนตัวนะเราเอาอะไรที่กว้างกว้างสบายๆเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเนี่ยส่งลูกเรียนไม่เสร็จอยู่แล้วหรือว่ามีกิจกรรมในการทําเพราะคุณพ่อทุกคนเนี่ยรักลูกอยู่แล้วครับเราเลยพอจากฟังจากวันเนี้ยรู้สึกว่าสิ่งที่เรารับรู้มากขึ้นเนี่ยการศึกษามันไม่ได้มีแค่ตายตัวอย่างเดียวรูปแบบเดียวหรือเรียนตามกันแต่มันเป็นความคิดเห็นของบุคคลความชอบในการถูกจริตของคนแต่ละบุคคลนะครับมารวมกันและทำให้เราเลือกรูปแบบในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันใช่กับตัวของครอบครัวเรามากที่สุดมากกว่าครับมันก็เหมือนการลองผิดลองถูกครับแต่ว่าเราพอใจในรูปแบบที่เราเลือกณจุดนี้ประมาณเนี้ยครับและจากที่เราฟังวันนี้เกี่ยวกับในการเนื้อหาที่อธิบายมาถามว่าเข้าใจไหมเราเข้าใจมากขึ้นครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เข้าใจ100%แต่เรารู้สึกว่าเรามีกําลังใจมีพลังในการจะก้าวเดินตรงเนี้ยต่อไปเพราะว่าเรายังมีกรุ๊ปมีกลุ่มที่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือและแบ่งปันความคิดต่างๆและการกระทําที่เราอยากจะทําตรงเนี้ยได้ต่อไปครับถามว่าได้อะไรจากการแนะแนวหรอเราได้รู้สึกว่าเราได้แนวคิดเพิ่มขึ้นอีกเยอะในรูปแบบของกรอบการศึกษาในการความเป็นแพทเทิร์นของกฎระเบียบแล้วก็รู้สึกว่าเอาแรกรู้สึกว่ามันยากมากเลยเพราะเราไม่มีทิศทางเนาะรู้สึกว่ามันยากมากเลยแต่พอเราฟังแล้วลองพิจารณาดูเราคิดว่าเราน่าจะพอไปได้และลองส่งแผนได้นะเราเดี๋ยวเราจะลองทําไปแล้วก็ลองส่งดูก่อนตอนแรกเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนก็เราสับสนด้วยเพราะว่าเราอ่านเปเปอร์เนาะที่เจ้าที่เขาส่งมาให้อย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีตัวอย่างเลยแล้วเกี่ยวเราใหม่ด้วยอ่ะมันก็เลยทําให้จะรู้สึกว่ามันก็ยากนะก็ยากแล้วเราก็กังวลด้วยว่าส่งไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าจะผ่านไหมจะทันรูปแบบไหนเราอยากจะส่งไปแล้วให้เขารู้สึกว่าซอฟกับเรามากที่สุดแต่ในความซอฟกับเราเนี่ยมันก็อยู่ที่แผนเราด้วยไงเราก็เลยกังวลตรงจุดนี้นะครับแต่พอฟังวันนี้แล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วเราก็ลองเดี๋ยวลองค่อยๆแกะตามเนื้อหาแล้วก็ค่อยๆตามที่เราจดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย
กับเกี่ยวกับกิจกรรมรูปแบบในการคิดคำนวณประจวบกับยังมีแม่ผู้ปกครองหลายๆคนที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่เนี่ยเราสึกว่าเราเริ่มมั่นใจครับในการสอบถามได้อะไรได้ไม่อยากให้ลูกเราในความรู้สึกของตัวคุณพ่อนะครับเราแค่ไม่อยากให้ลูกเราอ่ะเสียเวลาไปกับการเรียนในระบบเป็น13 ปี14 ปี15 ปีอย่างเงี้ยครับเราอยากให้มาพัฒนาโดยทางเรียนมาสุดท้ายก็หางานทำเหมือนกันนะครับเราอยากจะเอาตรงเนี้ยอย่างน้อยเรามีกิจการอยู่แล้วเอาเขามาซัพพอร์ตเลยและให้เขามาคุมจัดการคนหรือการแมเนจงานทั้งการบริหารจัดการทั้งรูปแบบในร้านเองความคิดเรามีเรียกว่าเรามีเวทีให้ลูกเราแสดงอะครับเราอยากให้ลูกเราแสดงถูกผิดเราก็ซัพพอร์ตลูกเราอยู่แล้วให้เขามาแสดงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่อย่างนั้นเรารู้ว่าเขาได้วิชาชีพติดตัวไปในอนาคตเลยที่ไม่ต้องไปขนขวายหารูปแบบอื่นเหตุผลหลักล่ะครับการเปลี่ยนแปลงของเด็กเริ่มเข้าหาเพื่อนมากขึ้นในการในคำพูดที่เราโต้ตอบลูกอย่างเงี้ยครับแน่นอนความอาจจะเป็นเพราะความเคยชินของผู้ปกครองกับตัวเด็กเองเราจะรู้ว่าลูกเราเป็นยังไงครับแล้วพอถึงรับปุ๊บลูกเริ่มมีเพื่อนมาในการชี้นําทีนี้เราก็กังวลในการที่ว่าเด็กสมัยเนี้ยเขาเร็วครับเขาเร็วเพื่อนดีไม่ดีเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้บอกว่าลูกเราจะคบเพื่อนร่วมกันไหนแต่ว่าโดยรวมๆตามสังคมเพราะว่าเด็กนี้เขาโตเร็วครับเขาโตเร็วเราเลยค่อนข้างกังวลสูงประจวบกับบางครั้งเราไปรับไปส่งลูกเราเห็นเพื่อนเพื่อนลูกเราเห็นสภาพเวลาเราไปกินข้าวตามห้างสรรพสินค้าตามร้านถ้าตามห้างจะชัดเจนคือเราจะเห็นกลุ่มเด็กม.ต้นประถมม.ต้นม.ปลายเดินกันเป็นคู่นั่งจับกลุ่มกันมีคู่กันซึ่งเราก็กลัวเพราะว่าประสบการณ์ของลูกเราอย่างน้อยเราแค่เป็นห่วงลูกครับเราอยากให้ลูกพร้อมจริงๆในการเข้าสู่สังคมมีความพร้อมหลายๆอย่างซึ่งเด็กอายุ12ถ้าถามว่าประสบการณ์จะเหมือนผู้ใหญ่ไหมเราก็ว่าไม่น่าจะเหมือนเพราะเขาเกิดน้อยกว่าเราแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าในความคิดของคุณพ่อเนี่ยอายุ40กว่าเนี่ยจะมีความคิดที่ดีกว่าลูกในบางอย่างเราก็ไม่ใช่นะครับแต่แค่รู้สึกว่าเราแค่มีประสบการณ์มากกว่าเขาแต่ในการคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างเงี้ยมันก็เป็นอยู่ที่ตัวเด็กที่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะพยายามบังคับประคองลูกให้ได้แค่ไหนครับแต่ถ้าเราสามารถคับประคองเขามีวุฒิภาวะและค่อยปล่อยสู่สังคมได้มากที่สุดมันก็ดีเรากลัวว่าการไปเรียนเนี่ยแล้วจะไปรับสิ่งแปลกปลอมมาและทําให้รูปแบบในการสั่งสอนของเราและการชักจูงของเราไปทางที่ดีมันยากกว่าเดิมประมาณนี้ครับสวัสดีค่ะแม่บิ่มนะคะปีนี้จะจดบ้านเรียนของอนุบาล1และก็น้องประถมศึกษาปีที่1นะคะจดปีนี้ค่ะก็อย่างแรกต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้ได้เข้าห้องร่วมแนะแนวกับครูแม่หญิงเนี่ยได้ประโยชน์มากๆได้ความรู้มากมายเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจเห็นภาพว่าสิ่งที่เราเล่นกับลูกทุกวันเนี่ยมันคือการเสริมสร้างการเรียนรู้ต่างๆตามจุดประสงค์ของหลักสูตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วอะค่ะก็ทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าเราต้องทำต่อไปอะไรยังไงนะคะแล้วก็สาเหตุที่เลือกโฮมสกูลอย่างที่บอกว่าต้องเรียนก่อนว่าบิ่มจบมาจากโรงเรียนที่ทางการสูงมากๆค่ะเน้นการวิชาการมากๆแล้วเราก็เห็นประสบการณ์ต่างๆเห็นเพื่อนๆเราที่จบมาแล้วเราอาจจะมองเปลี่ยนมุมว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าวิชาการเนี่ยที่เรียนไปเมื่อเด็กๆเนี่ยตอนที่เราเด็กๆเนี่ยมันไม่ได้ใช้ได้จริงแล้วก็มันไม่ใช่สิ่งที่เราเนี่ยต้องการที่จะเรียนจริงๆอยากรู้จริงๆตอนเราเด็กๆพอเรามีลูกเองเราก็อยากที่จะจัดการพอเรารู้ว่าเรามีโฮมสกูลด้วยก็แบบดีใจมากๆเลยเพราะว่าเราเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เราอยากให้ลูกของเราได้เรียนในสิ่งที่อยากเรียนจริงๆสิ่งที่สนใจจริงๆและเราสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับเขาในสิ่งที่เขาต้อง
องการสิ่งที่เขาตามหาเพื่อหาตัวตนของเขาจริงๆได้ในอนาคตค่ะก็หลังจากที่ได้ประชุมก็ยิ่งเข้าใจว่าแนวทางต่อไปเนี่ยต้องทำยังไงต่อค่ะแม่กุ๊กนะคะปฐมนศูนย์ค่ะจัดการศึกษาให้กับน้องริวค่ะบ้านเรียนอุ่นรักนะคะจากที่เมื่อวานได้เข้าแนะแนวเขียนแผนทําให้มีความรู้ความเข้าใจและเพิ่มความมั่นใจให้กับครอบครัวมากขึ้นค่ะแนวทางของการจัดการศึกษาของบ้านเราอะค่ะก็คือเน้นให้ลูกได้เรียนรู้อย่างอิสระทําในสิ่งที่ชื่นชอบแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์จริงค่ะสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้ในชีวิตประจำวันได้ให้ลูกได้เรียนรู้อย่างอิสระเล่นอย่างอิสระหาข้อมูลหาความรู้แล้วก็พัฒนาทักษะของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะมีเวลาในการเรียนรู้ค่ะอยากให้ลูกได้ทำในสิ่งที่สนใจอย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยสถานการณ์ของแล้วตอนนั้นเลยที่เริ่มทำก็คือโควิดด้วยแต่จริงๆแล้วครอบครัวมีการวางแผนตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าอยากทำโฮมสกูลให้กับลูกเนี่ยค่ะหลังจากที่เขาได้เข้าแนะแนวมันทำให้เกิดความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นมีความรู้ความเข้าใจก็มีแนวทางในการจัดการศึกษาให้ลูกในระดับประถมได้ต่อจะมีความสนใจทางด้านกีฬาแล้วก็การทำอาหารแล้วก็การประดิษฐ์สิ่งของต่างๆเนี่ยค่ะชอบนำของที่แบบไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าเสียแล้วเนี่ยมาซ่อมแซมก็คือทำกับพ่อเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากเข้าแนะแนวทำให้มีความมั่นใจมีแนวทางชัดเจนเพิ่มมากขึ้นอยากจะบอกว่าบ้านไหนที่สนใจที่จะทำโฮมสกูลหรือบ้านเรียนนะคะขอให้เชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อมั่นในครอบครัวว่าทุกบ้านสามารถทำได้ค่ะสวัสดีค่ะแม่หญิงขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อแม่นิดค่ะอายุ34 ปีแต่ว่าแม่นิดอ่ะอยากทำบ้านเรียนมาหลายปีมากแล้วค่ะแต่ว่าเหมือนกับประมาณว่าเราหาจังหวะและโอกาสอยู่ตลอดจนกระทั่งมันเป็นจุดที่เราแบบเฮ้ยฉันต้องทำแล้วเพราะว่าลูกป่วยทุกครั้งที่ลูกป่วยคนที่หนึ่งคนที่สองป่วยหลังจากลูกป่วยเสร็จปุ๊บคุณแม่ป่วยต่อเดือนหนึ่งมีวันเวลาดีๆอยู่แค่ไม่กี่วันนะคะ3 เดือน4 เดือนช่วงเนี้ยเป็นแบบนี้ตลอดเลยเราก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนแล้วแหละเพราะว่าลูกเวลาป่วยอะค่ะเขาเหมือนแบบขาดตอนการเรียนรู้แล้วการเจริญเติบโตด้วยอันเนี้ยคือเหตุผลหลักเลยที่เราเลือกอยากจะทำบ้านเรียนนะคะตอนนี้น้องผู้หญิงค่ะชื่อนินจา9 ขวบนะคะตอนนี้กำลังเรียนป .3 อยู่น้องน้องมีพัฒนาการช้ากว่าเกณฑ์ประมาณ1 ปีกว่าๆด้วยค่ะแต่เขาเป็นคนทัศนคติดีแบบอัธยาศัยดีแบบ mindset ดีแบบเขาค่อนข้างคิดบวกเพื่อนๆก็เอ็นดูเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ค่อนข้างน่ารักเลยปรับตัวได้กับทุกคนแล้วเขาเป็นคนพูดจาไพเราะส่วนน้องผู้ชาย ป.1ค่ะคนนี้เขาพัฒนาการปกตินะคะเขามีความชอบแบบเลโก้ชอบมากๆจนกระทั่งเขาถามเราขึ้นมาว่าแม่มีอาชีพต่อเลโก้ไหมแล้วเวลาเราถามอาชีพในฝันของเขาเขาจะบอกน้องอยากเปิดร้านขายของเล่นเราเลยบอกว่าอุ๊ยหนูชอบของเล่นไม่ใช่หนูเอาแต่เล่นเลยเหรอเราไม่สนใจจะแบบขายหรอก็ขายด้วยเล่นด้วยแม่ได้ทั้งกำไรคุ้มเกินคุ้มอ่ะก่อนที่แม่นิดจะตัดสินใจทำโฮมสคูลอะทำการบ้านอยู่พักใหญ่แบบสอดส่องตามกลุ่มต่างๆอยู่นานแต่มาเป็นจุดพีคเปลี่ยนก็คือตอนที่ลูกป่วยแล้วก็ตัดสินใจว่าฉันจะทำเลยพอตัดสินใจจะทำปุ๊บเราบอกแค่พ่อบ้านพ่อบ้านก็รับรู้พ่อบ้านก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรเพราะเราทำอะไรพ่อบ้านไม่เคย โชคดีของเราโอเคค่ะจากนั้นเราก็มีแผนในหัวของเราแหละว่าฉันศึกษาก่อนฉันพูดคุยกับคนที่เขาทำก่อนจากนั้นก็เริ่มพูดคุยกับที่บ้านบ้างพี่สาวฝาแฝดอยู่ออสเตรเลียเขาแอบไม่เห็นด้วยเขาเป็นกังวลมากเขากังวลว่าอนาคตหลานจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเขาอาจจะกังวลกับตัวแม่นิดนี่แหละค่ะกลัวมันพาลูกไปไม่ถึงฝั่งประมาณนั้นนะคะเราบอกว่าเขาก็คุยอยู่ประมาณ2-3 วันเราก็ให้เขาคุยไป
จนกระทั่งเราก็มาคุยบอกเขาทีหลังว่าเธอฉันตัดสินใจจะทำสเต็ปหนึ่งคือฉันศึกษาก่อนสองฉันเขียนแผนสามถ้าแผนฉันผ่านฉันถึงจะพาลูกลาออกแล้วก็มาทำเลยแล้ววุฒิคือเขาเป็นห่วงว่าจะได้วุฒิยังไงอะไรเงี้ยเราก็บอกมีการประเมินร่วมกันกับเพจนะแบบนี้อ่ะเขาบอกอ๋อโอเคงั้นลองดูอ่ะจบไปหนึ่งคนส่วนพี่คนโตพี่ชายคนโตเขาอ่ะเชียร์อยู่แล้วก่อนแล้วแล้วเขาเป็นคนมาคุยเรื่องโฮมสคูลแบบจริงจังกับเราก่อนแต่เป็นเราที่เอาตัวเข้าไปอยู่กับกลุ่มต่างๆก่อนเขาทั้งหมดค่ะเมื่อเกือบ2 ปีก่อนบังเอิญมื้อเย็นวันนั้นอยู่ด้วยกันหลายคนแล้วพ่อบ้านหลุดปากออกไปว่าโฮมสคูลก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าคุยกันแบบอึมครึมขึ้นมาว่าอะไรโฮมสคูลคุณตาคุณยายไม่เข้าใจด้วยคุณตาก็โฮมสคูลคือไปอยู่ที่นู่นเช่าบ้านอยู่เพื่อให้อยู่ใกล้โรงเรียนของลูกแล้วเพื่อซัพพอร์ตลูกแล้วเราจะไม่ไปเรียนจะเช่าบ้านอยู่แล้วจะเรียนโฮมสคูลต่อหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนคุณแม่ก็ไม่เข้าใจว่าโฮมสคูลคืออะไรพี่ชายคนโตพี่ชายคนที่สองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เราก็ไปคุยกันเราก็ไปคุยกับพี่คนที่สองก่อนซึ่งเขาเป็นข้าราชการครูค่ะแล้วเขาตอนนี้คือโชคดีที่เขาเพิ่งได้ตำแหน่งผอ.ไปเราก็คุยกับเขาก่อนว่าเนี่ยนะหลานของเราอ่ะลูกเราอ่ะเขามีความชอบเฉพาะด้านแล้วอย่างเนนจาเขาก็จะมีความแบบเขาช้ากว่าเพื่อนเขาก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนเพื่อนเขาก็เรียนไปส่วนเขาก็เรียนไม่ทันถึงคุณครูจะแยกสอนดูแลให้มันก็ได้ไม่เต็มที่เพราะคุณครูก็ต้องดูแลคนอื่นด้วยถ้าเราสอนเองได้แล้วเราให้เวลาเขาต่อให้เป็นแค่วันละ1 ถึง 2 ชั่วโมงเขายังได้เยอะไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะเราเคยทดลองสอนเขามาแล้วตอนช่วงปิดเทอมวันละ1 ชั่วโมงต่อเนื่องผลลัพธ์คือดีมากชัดเจนมากส่วนเรื่องเพื่อนเราสามารถหากิจกรรมนอกรอบให้เขาได้ค่ะเพราะว่าเด็กในหมู่บ้านอ่ะเขาเลิกเรียนเร็วอยู่แล้วเราก็ให้ไปเล่นด้วยกันได้หรือกิจกรรมเอาท์ดอร์หรือการออกค่ายแล้วทีเนี้ยอ่ะกลับมาที่เรื่องการคุยกับครอบครัวต่อแล้วคุยกับพี่ชายประมาณว่าเนี่ยลูกเราอ่ะพี่ก็รู้ใช่ปะล่ะว่าบางครั้งเขาเรียนเยอะโดยที่เขาอะไม่ได้นำไปใช้ได้จริงไม่ได้จำเป็นกับเขาเลยถ้าเขาสนใจอะไรเราไปสิ่งนั้นได้เลยแล้วเราก็ให้เขาลองทำดูเพราะว่าทักษะทุกทักษะมันใช้เวลาในการสะสมมีความคาดหวังวันนี้นะความรู้สึกสั้นๆบอกตามตรงไปเลยว่าแบบนี้เลยในการเข้าแนวในการจดทำบ้านเรียนนะคะเป้าหมายที่เรามาฟังถือว่าเราได้มากในระดับหนึ่งที่เราพอจะไปประมวลผลได้บ้างแล้วนะคะคือเวลาพูดคุยกันอะคุยได้แบบสบายๆแล้วก็เวลาสอบถามพูดคุยไขข้อสงสัยค่อนข้างเคลียร์แนะแนวได้แบบทั้งเจาะจงแล้วก็แบบเปิดกว้างไปในตัวโดยรวมถือว่าดีมากมีเป็นประโยชน์แบบมากเลยค่ะชอบมากอย่างของนิดามีเกณฑ์หลักๆเลยนะคะว่าเราจะทำตัวเนี้ยเรามองไว้แค่เรียนเล่นสนุกมีความรู้สุขภาพดีปรับตัวได้ดีตามยุคสมัยอย่างเหมาะสมเรามีเป้าไว้แค่นี้ค่ะแค่ปรับตัวอย่างเหมาะสมเนี่ยคือต้องรู้แล้วว่าหากทำอาชีพนี้แล้วการเงินแบบนี้แล้วสภาพแบบนี้แล้วเขาก็ต้องปรับตัวยังไงเพื่อเอาตัวรอดต่อไปเรามีแค่นี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะคุณผู้ฟังสำหรับการรวมตัวกันเพื่อแนะแนวการจัดทําแผนการศึกษาหรือว่าการเขียนแผนการศึกษาของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนั่นเองนะคะซึ่งดูเหมือนว่าในกิจกรรมนี้นะคะจะทำให้ทุกๆครอบครัวที่เข้ามารับการแนะแนวด้วยกันเข้ามาร่วมวงในกิจกรรมนี้ด้วยกันนะคะดูค่อนข้างผ่อนคลายมากขึ้นสำหรับทิศทางการก้าวเดินที่บางท่านอาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะฉันจะทำได้หรือเปล่าหรือในความเป็นบ้านเรียนของเราจะก้าวไปในมุมที่เราวางแผนไว้เนี่ยถูกต้องไหมทำไปแล้วจะไปได้ถึงตรงไหนวุฒิการศึกษามันจะสามารถที่จะใช้งานอะไรอย่างไรได้บ้างนั่นเองนะคะโดยทุกส่วนสามารถที่จะคลี่คลายไปสู่การวางแผนดำเนินการและดำเนินสู่การเตรียมเอกสาร
เพื่อยื่นขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลได้สำเร็จนั่นเองค่ะสำหรับใครที่กำลังเตรียมแผนการศึกษาเตรียมข้อมูลเตรียมเอกสารนะคะเพื่อที่จะยื่นความประสงค์สามารถที่จะไปตรวจสอบในเล่มแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในหน้า21ได้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเล่มหน้าปกสีฟ้าชมพูนั่นเองนะเป็นเล่มที่4แล้วนะคะสำหรับตัวคู่มือของบ้านเรียนค่ะในหน้า21นะคะจะระบุอยู่ในข้อ 2.4 ค่ะเวลาในการยื่นความประสงค์ค่ะครอบครัวสามารถยื่นความประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษาได้ปีละ2ครั้งโดยสอดคล้องกับการเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษาโดยภาคเรียนที่1จะอยู่ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมและภาคเรียนที่2อยู่ระหว่างเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนนะคะและมีข้อมูลอื่นๆอยู่ในตัวเล่มคู่มือนี้อีกค่ะที่คุณผู้ฟังหรือว่าผู้ที่สนใจนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเข้าไปลองดูไปเปิดหาข้อมูลกันก่อนได้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับตนเองครอบครัวตนเองนะคะที่จะเข้าไปยื่นเอกสารขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือว่าทำโฮมสกูลให้ลูกนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังและสนใจในรูปแบบการศึกษาแบบโฮมสกูลนะคะสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลหรือว่าไปสอบถามในกลุ่ม Homeschool Network ก่อนก็ได้เช่นกันนะคะรวมถึงกลุ่มต่างๆที่จะมีเพื่อนๆพี่ๆนะคะรวมถึงสมาชิกที่จัดการศึกษาแบบ Homeschool ค่ะจะคอยตอบคำถามหรือว่าให้คำแนะนำหากไม่ทราบก็คือจะมีการให้คอนแทคให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่เราจะสามารถไปหาคำตอบได้นั่นเองนะคะเอาล่ะใครที่กำลังหาทิศทางแนวทางในการศึกษาให้กับลูกส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการและรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast Thai PBS Podcast We the World We the Voice